ให้พวกมันรวมถึงลูกหลานของมันพบเจอในความวิบัติแล้วทำไมคำสาปมันต้องทุก18ปีด้วยครับไพรินดวงดาวที่3กับเทวสถานะคุณชายใหญ่หายสาปสูญไปพร้อมๆกับเมืองพิมพาสุดท้ายไพรินเม็ดนั้นก็ถูกนำมาทำเป็นสร้อยอัจนาจักรราละอ่อจันหนูเป็นคนในตระกูลเทวพรหมหรือเปล่าเทวพรหมไหนคะฮัลโหลยูฮูใครเป็นตัวจริงอะคะผู้หญิงคนไหนที่คุณภูพาไปเจอคุณทวดอ่อนก่อนดวงใจเทวพรหมละอ่อจันคืนนี้20นาฬิกา20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus